แล้ววันนี้เป็นตอนสุดท้ายที่เราจะได้อยู่ในเมืองนครสวรรค์เราจะพาทุกคนไปตลาดร้อยปีชุมแสงแต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์ดังนี้คือสรุปทุกคนเราโดนหนังสือหลอกถึงมันจะเป็นวอกเบาๆนะจ๊ะแต่ว่าเย็นนี้เราจะพาทุกคนไปกินของดีนะครับทุกคนกลับและไปกินของดีๆซะหน่อยไปรับชมกันเลยจ้าเขามีขายตรงนี้เลยทุกคนมันแบบของว่างคือจะบอกอะไรให้ฟังเว้ยเมื่อคืนน่ะตอนไปเอาน้ำให้แม่อ่ะคือมีของมาขายตอนนั้นคือก็ไม่อะไรนะก็ตอนนั้นยังไม่หิวมากพลาดอ่ะของดีเยอะเลยอ่ะทุกคนน่าจะซื้อไปกินอาหารเช้ากันโดยรวมๆทุกอย่างคือครบดีแต่ว่าก็ไม่ได้เวอร์วังอลังการเหมือนที่บุรีรัมย์เพราะว่าโรงแรมนั้นเป็นโรงแรมนักกีฬาของมันก็เลยครบแต่ว่ารสชาติก็คือพอได้ครับทุกคนจะสังเกตได้ว่าโรงแรมนี้เป็นโรงแรมแมวเพราะว่าเจ้าของโรงแรมเขาชอบแมวนะครับไปเดินไปทางไหนก็มีแต่แมวแม้แต่หลังโรงแรมก็ยังมีกรงแมวใหญ่ๆเลยทุกคนผมก็ได้ถ่ายมาส่วนหนึ่งนะจ๊ะไปรับชมกันต่อเลยจ้าขอเขาจากห้องกันทุกคนเช็คเอาท์แล้ววันนี้ตัวหนึ่งทุกคนอยู่บนกำแพงเป็นรูปวาดโอ้เผาใบไม้กันอีกแล้วเผาอะไรกันนะวะคะเจอแล้วว่าไปโรงแรมแมวเพราะว่าเจ้าของโรงแรมชอบเลี้ยงแมวนะทุกคนบ๊ายบายเมียวเมียวไปเราไปหาแมวสองขากันคือกูเกลียดตัวเองในสภาพตอนนั้นมากคือแม่งมีอะไรไม่รู้มาติดที่หัวตัวเต็มไปหมดเลยทุกคนหาแมวสองขากันดีกว่าไปประเดิมที่แรกตลาดร้อยปีชุมแสงทุกคนแต่ว่านี่มันไม่ใช่ตลาดนะตลาดต้องเดินไปข้างในนะนี่คือสะพานนะทุกคนนอนมาคือสบายมากนี่เป็นแถวตลาดสดนะทุกคนห้องน้ำแป๊บหนึ่งนะทุกคนพอหลังจากเข้าห้องน้ำเสร็จนะเราก็ไปถามว่าตลาดชุมแสงตลาดร้อยปีชุมแสงอยู่ไหนครับคุณลุงรปภ.ที่เฝ้าห้องน้ำตรงสถานีรถไฟทุกคนลุงเขาบอกว่าที่นี่ไม่มีตลาดร้อยปีชุมแสงครับมันเป็นฉากที่เซตขึ้นมาเอาอีหนังสือเหี้ยมึงหลอกกูนี่วะเราก็ผิดหวังตามระเบียบนะจ๊ะทุกคนสรุปทุกคนเราโดนหนังสือหลอกเ
ือว่ามาดูรูปปั้นแทนแล้วกันนะทุกคนนี่นะทุกคนตลาดร้อยปีชุมแสงมีแต่เป็นตลาดสดนะทุกคนอ่านหนังสือก็อ่านเล่มเดียวกันแต่ตลาดสดปกติ3 ชั่วโมงมึงปาดไปวิ่งมาชนจนมันเดือดร้อนกูอีกมันหายเลยดูมันไม่ใช่คันนั้นน่ะมันจ้องจะปาดเขาแน่ๆดูแดงครึ่งเลนเป็น10 ล้อไปแดงคือตอนขึ้นสะพานอยู่แม่ผมหัวร้อนขึ้นมาเพราะว่ารถคันสีขาวๆข้างหน้าจะไปแซงรถบรรทุกแต่ว่ามันอยู่บนสะพานไงเข้าใจปะคือมันแซงไม่ได้ชนเธอเป็นปาดเงี้ยนี่ทุกคนมาถึงภาษาเรียบร้อยเป็นประธานนะทุกคนอย่างน้อยก็ยังมีจริงมั่งแต่อีตลาดร้อยปีชุมแสงเฮียอะไรกูไม่ให้อภัยจริงด้วยสัตว์การท่องเที่ยวแม่งหลอกกันได้พวกกูก็เชื่อไปดินั่งรถไป40 กว่านาทีไปเจอแต่ตลาดสดคือทุกคนไม่นำหน้าเจ้าแม่กวนอิมทุกคนรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมใช่เปล่าวะก็จะไปที่แม่น้ำเจ้าพระยาทุกคนเดสติเนชันล่าสุดก็มุมเย็นๆสักทีไม่กินร้อนมากผมว่าเขามาเดินตอนเย็นๆผมไม่มีเวลาทุกคนสรุปแล้วทุกคนลุงเขาบอกว่าเส้นนี้คือปิงวางไปประจบกันที่ชุมแสงนะทุกคนส่วนตรงนั้นตรงข้ามก็คือยมหน้าไปจังหวัดตากนะทุกคนและตรงนั้นก็เจ้าพญาโอเคเพิ่งรู้ขอบคุณมากนะเพิ่งรู้ว่า1แม่น้ำมี2ชื่อนี่แหละต้องขอบคุณคุณลุงรปภ.มากจ้าเติมพลังก่อนนะทุกคนก่อนกลับสรุปรสชาติอาหารกลางวันมีไก่ย่างอย่างเดียวที่อร่อยหนังกรอบทุกคนแต่ว่าอย่างอื่นก็พอได้พอกินได้ไม่รสชาติไม่ดีแต่ก็ไม่แย่มากบอกก่อนน้ำที่ทุกคนเห็นนี่คือน้ำกั่นของผมเองคือไม่รู้จะไปปล่อยที่ไหนอ่ะทุกคนก็เลยปล่อยลงแก้วเลยถ้าสมมติมีคนแบบหยิบขึ้นมาดื่มปุ๊บก็ฮาแตกเลยนะจ๊ะรสเหม็นเลยเขาก็ไอเดียใส่กันนะทำฝาบกช้อนเท่านั้นจะ
็นสันคอเป็นอะไรนะสันคอไทยครับสันคอครับสันคออันนี้เป็นโจคารุบีครับ J5 จะเป็นอันนั้นเป็นสันคออันนั้นเป็นสะโพกแทนคาราล่าตัวเก่าครับอันนั้นเป็นสันไทยครับแนะนำกินอะไรก่อนแสดงว่ามีอันนี้ต้องกินนี้ก่อนมีวันกี่วันเดียวใช่ไหม J5 ใช่ไหม J5 อันเดียวใช่ไหมใช่ครับต้องกิน J5 ก่อนไปกินอะไรโดยสรุปทุกคนเมื่ออาหารมื้อนี้จัดไป 2,060 บาทเป็นมื้อที่หรูหราแล้วก็แพงมากไปจัดกันได้ที่ตลาดแบริ่งนะจ๊ะทุกคนบ๊ายบาย